สวัสดีจ้ะอันนี้เป็นผู้ดำเนินรายการกับอาใหญ่ครับผมฝากครับละมุนขอบใจมากนะคุณแม่ค่ะอันนี้ผู้ช่วยผู้พิพากษาของพี่ใหญ่ค่ะสวัสดีครับละมุนจ้ะตามสบายนะกินเยอะๆสิพี่ใหญ่เรานะสู้ไปละเดือนเดือนนี้ไม่ได้ไปทำงานเป็นเดือนหลวงแกยังอุตส่าห์จ้างไว้ยังจะมาห่วงแม่ทำไมไม่ต้องห่วงเรื่องงานหรือห่วงใครเลยพ่อใหญ่ให้พวกเรามาทางบ้านแล้วถึงเราไม่มีเงินพวกนี้เราก็อยู่กันได้ผมไม่ตายหรอกครับรับปากไว้แล้วว่าจะเป็นพ่อให้หนูนิดจะมาทิ้งแกไปเองไม่ได้อย่าคิดว่าต้องอยู่เพราะหน้าที่พ่อใหญ่ช่วยพ่อแม่ใช้หนี้ตั้งแต่เรียนอยู่ด้วยซ้ำพ่อใหญ่เลี้ยงเรามาทั้งบ้านแกอีกแค่ลูกคนเดียวทำไมแม่คนนี้จะหาเลี้ยงไม่ได้ต่อให้พ่อใหญ่ไม่ต้องทำอะไรเราทั้งบ้านก็ไม่อดตายไม่มีใครยอมปล่อยให้เราเป็นอย่างนั้นคนรักแกตั้งมากแห่เอาของมาเยี่ยมจนแทบจะตั้งร้านชําได้แม้แต่ข้าวปลาที่เรากินกันทุกวันแทบไม่ต้องหุงหากันมาเป็นเดือนทุกคนมาช่วยดูแลแม่แทนพ่อใหญ่เงินมันหาซื้อน้ำใจพวกนี้ไม่ได้ไม่ต้องกังวลหรือห่วงอะไรแค่อยู่เป็นเพื่อนแม่ต่อไปก็พอชีวิตที่พ่อแม่ให้ผมต้องใช้มันอย่างดีอยู่แล้วครับอยากดูก็ลุกขึ้นมาดูให้เต็มๆตาจากนี้คงถึงเวลาที่ชัดจะต้องดูแลทุกคนแล้วไม่ใช่แค่ครอบครัวของชัดเองนะแต่ชัดจะดูแลแม่แล้วก็รับภาระทุกอย่างในบ้านพี่ใหญ่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะตายแล้วเกิดใหม่เลยว่ะนี่ฉันตื่นแล้วจริงๆใช่ไหมวะทำไมพอตื่นแล้วโลกมันดูไม่เหมือนเดิมอีกเลยพี่ใหญ่ต่างหากที่ปลุกให้ฉันตื่นฉันเพิ่งรู้ว่าฉันอยู่ระคาพี่ใหญ่ไม่ได้จะเป็นอะไรไปนะพี่ใหญ่รู้ว่าจะตอบแทนพี่ใหญ่ก่อนฉันจะเป็นรางวัลในชีวิตพี่ใหญ่ทำให้พี่ใหญ่ได้รู้ว่าทั้งชีวิตของพี่ใหญ่ไม่สูญเปล่า